ทั้งแรกของอเมริกันฟุตบอลที่มีการใช้ภาพช้ามารีเพลย์ระหว่างการถ่ายทอดสดคือเกมระหว่างทหารบกและทหารเรือที่มูนิซิปัลสเตเดียมในฟิลาเดลเฟียเกิดขึ้นเมื่อ7ธันวาคมปี1963เริ่มโดยโทนี่ลิเวอราผู้กำกับรายการของ CBSช่วงที่2นะครับของ Sport Today ครับประจำวันศุกร์ที่31ตุลาคมครับมาเก็บตกเรื่องข่าวกีฬากันสักเล็กน้อยครับกับข่าวใหญ่นะครับนั่นคือเรื่องของรัสเซลเวสต์บรุคมีอาการข้อมือแตกกระดูกมือแตกนะครับในช่วง Media Watch ครับMedia Watch มีมาฝากกัน1ข่าวครับหยิบมาจาก ESPN ครับซึ่งพูดถึงรัสเซลเวสต์บรุคโค้ชการ์ดของ OKC ครับกระดูกมือแตกในเกม Thursday Night จากการเปิดเผยของ Scott Brooks Head Coach ครับในเกมดังกล่าว OKC แพ้กับ Clippers ไป 90-93 ครับซึ่งเวสต์บรุคบาดเจ็บในช่วงควอเตอร์ที่2ครับขณะเหลืออีก 6.35 นาทีครับอย่างไรก็ตามนะครับจะได้ข้อสรุปว่าเขาจะต้องพักนานเท่าไหร่ภายในวันนี้แหละครับซึ่งนอกจากเวสต์บรุคแล้วOKC ยังมีหลายคนที่เจ็บอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเควินดูแรนต์แร็กกี้แจ็คสันและเจอร์มี่ลัมนะครับโดยที่มีผู้เล่นสามารถใช้งานได้เพียงแค่8รายเท่านั้นครับมาช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามบาสเกตบอล NBA หลังจากออกสตาร์ทเรกูลาร์ซีซั่นมาแล้วฟอร์มของเลบรอนเจมส์ในการกลับไปรับใช้คลีฟแลนด์คาวาเลียร์สอีกครั้งปรากฏว่าประเดิมไม่สวยเลยครับเราไปติดตามเรื่องหลังกันในช่วงของ Sport World ครับเลบรอนเจมส์ครับก็พาคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ออกสตาร์ทไม่สวยครับเป็นฝ่ายเปิดถิ่นควิกเกนลาวส์อารีนาพ่ายกับนิวยอร์กนิกส์คู่แข่งร่วมสายตะวันออกไปด้วยสกอร์90-95คะแนนครับในการประเดิมเล่นศึกบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season 2014-2015เกมแรกของทาง Cleveland Cavaliers ครับโดยที่เจมส์ก็เพิ่งย้ายกลับออกมาจาก Miami Heat แล้วก็หลังจากเข้าไปประสบความสำเร็จได้แชมป์ NBA มา2สมัยก็เลือกกลับมาอยู่กับแคฟอีกครั้งหนึ่งครับโดยเกมคืนนี้ครับเจมส์ก็เรื่องของการทำสกอร์ก็ถือว่าน่าพอใจระดับนึงครับชูตไป17คะแนนแล้วก็ทำแต่ว่าไปมีสถิติที่ทำเสียไปถึง8 turnovers เลยทีเดียวเรื่องนี้โรบอนเจมบอกว่าจริงๆแล้วเป็นค่ำคืนที่พิเศษมากเขาก็ดีใจมากที่เกมนี้เป็นเกมที่ดีแต่คงจะรู้สึกดีใจมากกว่านี้หากว่าคืนนี้ทีมของเขาเป็นผู้ชนะอย่างไรก็ตามครับถึงแม้จะออกสตาร์ทไม่ค่อยสวยนักแต่มันก็เป็นแค่อีกเกมนึงที่พวกเขาจะต้องเรียนรู้จากพวกมันส่วนทางฝั่งนิกส์ก็ถือว่าได้ทีล้างอายเหมือนกันครับหลังจากนิกส์นี่เล่นเกมแรกไปก่อนหน้านี้แล้วประเดิมด้วยการเปิดบ้านแพ้ชิคาโกบูลส์ไปขัดร้อยครับถึง80-104คะแนนเมื่อนัดกลางสัปดาห์ก่อนแต่ก็กลับมาคว้าชัยชนะได้ยิ่งใหญ่ด้วยที่บ้านของคลิฟแลนด์ครับโดยอมาเร่สตาวเดอร์มายพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของนิกส์พูดถึงบรรยากาศในเกมนี้ว่าน่าเหลือเชื่อมากครับเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมันน่าตื่นเต้นมากจริงๆแล้วก็นับว่าเป็นเกมที่สุดยอดสำหรับพวกเขาจริงๆไปดูสถิติบ็อกซ์สกอร์ของทั้ง2ทีมนะครับทางนิวยอร์กนิกส์ที่เด่นที่สุดนี่เป็นทางคาร์เมโลแอนโทนีครับเมโลแมนนั้นทำไป25คะแนน2รีบาวด์6แอสซิสต์แล้วก็ตามมาด้วยอีมานชัมเพิร์ตครับ12คะแนน3รีบาวด์2แอสซิสต์ส่วนเจสันสมิธก็ช่วยทำไป12คะแนนกับอีก2รีบาวด์ไปดูของเจ้าบ้านครับคลิฟแลนด์เป็นทางคารีเออร์วิงครับทำไปมากที่สุด22คะแนน5รีบาวด์7แอสซิสต์ตามมาด้วยเควินเลิฟ19คะแนน14รีบาวด์4แอสซิสต์แล้วก็ปิดท้ายด้วยเรบอนเชมครับทำไป17คะแนน5รีบาวด์4แอสซิสต์ย้อนมาดูผลการแข่งขันอีก4เกมเมื่อช่วงเช้านี้นะครับก็มีวอชิงตันวิซาร์ดชนะออร์แลนโดแมจิกไป105-98ดีทรอยต์พิสตันแพ้มินเนโซตาทิมเบอร์วูฟ91-97ยูทาห์แจ๊สครับแพ้ดัลลัสมาเวอริกไป102-120และโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สแพ้ LA คลิปเปอร์สไป90-93คะแนนไปดูเกม Thursday Night ของศึกคนชนคนกันบ้างครับ NFL นะครับ New Orleans Saints ก็ฟอร์มเยี่ยมนะครับบุกเอาชนะ Carolina Panthers ได้ถึงถิ่น Bank of America Stadium ในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL ช่วง Regular Season 2014-2015นะ Thursday Night ครับ Drew Brees ครับยังคงทำผลงานได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องคว้างทำระยะรวมไป297หลากับอีก1ทัชดาวน์ครับรวมถึงวิ่งทำทัชดาวน์เองอีก1ครั้ง
ขณะที่มาร์คอินแกรมครับรันนิ่งแบ็คของทีมก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถือบอล30ครั้งทำระยะไป100หลากับอีก2ทัชดาวน์ครับช่วยให้ต้นสังกัดนั้นถล่มแคโรไลนาแพนเทอร์สไปยับเยินครับ28-10ขึ้นจากฝูงกลุ่ม NFC ใต้ครับหลังจบการแข่งขันบรีเซ่ออกมายกย่องอินแกรมว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาคนนี้เป็นคนที่ทำเกมรุกภาคพื้นดินได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมมาตลอด2สัปดาห์หลังสุดและนี่เป็นเกมที่แสดงให้เห็นว่าเกมวิ่งของพวกเขานั้นดีแค่ไหนครับขณะที่อินแกรมบอกว่าทีมของพวกเขามีแนวรุกที่ป้องกันตัววิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำให้เขานั้นสามารถหาช่องวิ่งทะลุเข้าทำได้ระยะตลอดเลยนะครับด้านของผู้แพ้อย่างแคมนิวตันนะครับควอเตอร์แบ็กของแพนเทอร์สบอกว่าเขารู้ดีว่าทีมของเขามีดีกว่าครับแต่ก็คงจะพูดอะไรมากในตอนนี้ไม่ได้และมีบางอย่างที่พวกเขายังทำได้ไม่เต็มที่ตามศักยภาพที่ควรจะเป็นครับมีผลสนุกมาฝากสัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันที่จีนนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียด้วยครับโดยที่การแข่งขันมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วครับก็สายบนนี่ลงแข่งกันก่อนครับเป็นริกกี้วอลเดนกับโรเบิร์ตมิลกินส์ครับโดยที่ริกกี้วอลเดนก็เป็นมืออันดับ9ของรายการจากอังกฤษครับก็ในช่วงเซสชั่นแรกเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ออกตัวนำโรเบิร์ตมิลกินส์มือ15ของรายการจากอังกฤษไปไกลถึง6-2เฟรมรายการนี้ใช้ระบบใครถึง9ใน17เฟรมก่อนเป็นฝ่ายชนะเข้าไปลุ้นต่อในนัดชิงชนะเลิศ นะครับโดยที่การแข่งขันเซสชั่นที่2เล่นไปแล้วครับแล้วก็ใช้เวลาสั้นมากๆปรากฏว่าเป็นริกกี้วอลเดนเนี่ยเก็บอีก3เฟรมรวดเลยครับตอนนี้เรียบร้อยครับก็กวาดเอาชนะโรเบิร์ตมิลกินส์ไปเด็ดขาดครับด้วยสกอร์9-2เฟรมผ่านเข้าไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเจอกันระหว่างคู่ของมาร์คอัลเลนกับมาร์ควิลเลียมส์ก็จะลงแข่งกันต่อในช่วงค่ำวันนี้เลยคุณผู้ชมครับในช่วงของ Sport World นะครับเรายังมีสกู๊ปพิเศษรายงานกันต่อเนื่องเลยครับสกู๊ปจากสิงคโปร์ครับในรายการ WTA Finals ครับเราติดตามกันในตอนของ Singapore Sport Hub กันครับไปติดตามกันเลยครับหลังจาก Sport Today นำเสนอสถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงบอกเล่าเรื่องการแข่งขัน WTA Finals ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสิงคโปร์คราวนี้ถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะได้เห็นกันแล้วครับว่าสนามที่ใช้สำหรับการแข่งขัน WTA Finals มีความน่าตื่นตาตื่นใจมากเพียงใด WTA Finals 2014ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันที่คว้าแชมป์เป็นสมัยที่5ด้วยการชนะซิมูนาฮาเลปคู่แข่งจากโรมาเนไปอย่างขาดลอยโดยการแข่งขันได้ถูกจัดขึ้นที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมสนามกีฬาในร่มและสถานที่จัดงานบันเทิงระดับแนวหน้าของเอเชียสามารถจุผู้ชมได้มากถึง 12,000 ที่นั่ง Singapore Indoor Stadium เป็นส่วนหนึ่งใน Singapore Sport Hub ศูนย์อำนวยการอันทันสมัยและครบวงจรสำหรับกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ภายใต้เนื้อที่กว่า35เฮกตาร์ในย่านคัลลังซึ่งนอกจาก Singapore Sport Hub จะมี Singapore Indoor Stadium แล้วมิสเตอร์เจสันตันเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแนะนำ Singapore Sport Hubยังได้อาสาพาเราไปชมอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของที่นี่นั่นก็คือ National Stadium สนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ของสิงคโปร์ที่จุผู้ชมได้มากถึง 55,500 ที่นั่งซึ่งผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพริมน้ำและบรรยากาศที่งดงามของสิงคโปร์โดยหลังคาของที่นี่เป็นหลังคาโดมแบบไร้เสาค้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสามารถเลื่อนเปิดปิดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืนหลังคาแห่งนี้จะแปลสภาพกลายเป็นจอ LED ขนาดยักษ์ National Stadium นอกจากสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสนามฟุตบอลรักบี้กรีธาและคริกเก็ตแล้วยังสามารถเนรมิตให้กลายเป็นเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกได้อีกด้วยอย่างที่มาเรียแครีดีว่าเพลงป๊อปของโลกมาเปิดคอนเสิร์ตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณสแตนด์ของสนามแห่งนี้เป็น1ใน5สนามของโลกที่ถูกสร้างด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสนามให้เหมาะสมกับกีฬาชนิดต่างๆได้ภายในระยะเวลาเพียง48ชั่วโมงนอกจากนี้ Singapore Sport Hub ยังมี Sport Hall ที่แบ่งเป็น2ชั้น6ห้องโถงสำหรับการแข่งขันฟันดาบแบดมินตันบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลเป็นต้นรวมถึงอควาติกเซ็นเตอร์ที่รองรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำ
ซึ่งในปี2558สนามแห่งนี้จะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟีน่าเวิลด์จูเนียร์สวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพและยังมีวอเตอร์สปอร์ตเซ็นเตอร์ศูนย์กีฬาทางน้ำที่มีเส้นทางบนผิวน้ำเป็นระยะทางถึง500เมตรที่รองรับการแข่งขันพายเรือแคนูคายักเรือพายและเรือมังกรเป็นต้นซึ่งผืนน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มิสเตอร์เจสันตันได้บอกกับเราว่ารัฐบาลสิงคโปร์ต้องใช้เวลาถึง10ปีเพื่อบำบัดผืนน้ำแห่งนี้ให้มีความสะอาดดังเช่นทุกวันนี้นอกจากนี้รอบนอกของสิงคโปร์สปอร์ตฮับยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการกีฬาอีกมากมายทั้งลานกิจกรรมลานสเก็ตสนามวอลเลย์บอลชายหาดและอื่นๆอีกมากมายและหากใครหิวๆเบื่อๆก็สามารถไปเดินช้อปปิ้งชิลๆหรือจะหาของอร่อยทานที่มีทั้งมื้อหนักและมื้อเบาหรืออยากจะลองปีนผาจำลองเล่นๆได้ในโซนค้าปลีกภายใต้พื้นที่ถึง 41,000 ตารางเมตรถึงแม้ว่าสิงคโปร์กำลังเตรียมตัวที่จะเป็นเมืองแห่งกีฬาของโลกอย่างเต็มรูปแบบที่ระดมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายใต้ความทันสมัยอย่างครบครันแต่คนที่นี่ก็ไม่เคยลืมรากเหง้าของจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์กีฬาในสิงคโปร์โดยได้รวบรวมเอาประวัติศาสตร์ด้านการกีฬาทุกอย่างของสิงคโปร์มาไว้ที่นี่สิงคโปร์สปอร์ตมิวเซียมซึ่งเดินถัดไปข้างๆก็จะเป็นสปอร์ตไลบรารีห้องสมุดทางการกีฬาและบางครั้งก็ยังมีการจัดนิทรรศการต่างๆที่คอยสลับกันไปอย่างไม่ขาดสายใช้เวลาสำรวจกว่าครึ่งวันจนเกือบทั่วเห็นได้ชัดว่าที่นี่มีความทันสมัยมากจริงๆแต่ภายใต้ความทันสมัยมิสเตอร์เจสันตันได้บอกกับเราว่าพลังงานทุกอย่างของที่นี่ได้มาจากพลังงานธรรมชาติและมีการจัดสรรระบบเรียบพลังงานเป็นอย่างดีเห็นได้ชัดจากการมีโซลาร์ฟาร์มแผงโซลาร์เซลล์ที่มีมากจนนับไม่ถ้วนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้ทุกพื้นที่ของสิงคโปร์สปอร์ตฮับได้ใช้เมื่อมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มสงสัยไหมครับว่าสิงคโปร์สปอร์ตฮับรองรับผู้คนได้มากมายขนาดนี้พวกเขามีวิธีการจัดสรรระบบการจราจรกันอย่างไรมิสเตอร์เจสันตันเฉลยว่าที่นี่มุ่งเน้นให้ผู้คนใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โดยสิงคโปร์สปอร์ตฮับจะเชื่อมต่อกับ3สถานีคือสถานีคาลังสถานีสเตเดียมและสถานีเมาท์แบทเทนนอกจากนี้หากต้องการใช้รถส่วนตัวทางสิงคโปร์สปอร์ตฮับได้มีการเปิดให้ใช้บริการจองเวลาจอดรถซึ่งสามารถขับรถมาจอดทิ้งไว้ที่นี่และจะกลับมาเอาเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะเลือกใช้บริการรถแท็กซี่ที่มีจุดจอดอย่างเป็นระเบียบโดยไม่มีการเกี่ยงเลี่ยงรับผู้โดยสารใกล้ไกลทำให้รถแท็กซี่ไม่ต้องจอดกันแออัดจอแจสิงคโปร์มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการกีฬามากขนาดนี้เชื่อได้ว่าอีกไม่กี่ปีจะกลายเป็นเมืองกีฬาอันดับต้นๆของโลกได้อย่างแน่นอนหากคุณผู้ชมอยากลองสัมผัสความทันสมัยของสิงคโปร์สปอร์ตฮับลองเดินทางมาพิสูจน์ได้ด้วยตนเองซึ่งทางทัวร์นาเมนต์สำคัญครั้งต่อไปของที่นี่ก็คือการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่28ระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนปีหน้าหากมีโอกาส Sport Today จะไม่พลาดเก็บบรรยากาศมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับก็คงจะบอกว่าคงจะเป็นคอมเพล็กซ์ทางด้านกีฬาที่น่าจะดีที่สุดหรูที่สุดของอาเซียนเลยครับครับก็อ่ะตามดูกันต่อก็แล้วกันนะครับในรายการซูซี่ครับเราก็คงน่าจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันต่อครับแอนดี้เมอร์เรย์นักเทนนิสหนุ่มมือ8ของโลกจากสหราชอาณาจักรคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ATP World Tour Final 2014ที่ลอนดอนได้เป็นที่เรียบร้อยหลังเอาชนะกริกอร์ดิมิทอฟคู่แข่งมือ11ของโลกจากบัลแกเรียไป20รวด6-3และ6-3ในการแข่งขัน BNP Paribas Master ที่ปารีสฝรั่งเศสรอบ16คนสุดท้ายโดยเมอร์เรย์มีคิวพบกับโนวัคโจโควิชมือ1ของโลกจากเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศลูอิสแฮมิลตันแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ปี2008ของทีม Mercedes GP เห็นด้วยกับสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติที่จะให้แต่ละทีมเลือกนักแข่งจากทีมละ2เป็น3คนหลังนั้นเห็นว่าการที่แต่ละทีมมีนักแข่งเพียง2คนนั้นน้อยเกินไปจากปัญหาที่เวลานี้ทีมมาเลเซียและเคเทอร์แฮมไม่มีนักแข่งจะลงสนามในการแข่งขัน US Grand Prix ช่วงสุดสัปดาห์โดยแฮมิลตันชี้ว่านักแข่งเบอร์3ของแต่ละทีมจะเป็นนักแข่งดาวรุ่งเท่านั้นเพื่อเป็นการปูพื้นฐานและสร้างประสบการณ์ให้ดาวรุ่งเหล่านั้นก้าวขึ้นสู่โลกของฟอร์มูล่าวันอย่างมีคุณภาพครอบครัวของจูสเบียงคี้นักแข่งฟอร์มูล่าวันของสังกัดทีมมาเลเซีย
ผยอาการบาดเจ็บของเบียงกี้ยังคงทรงตัวและว่าทีมแพทย์ของโรงพยาบาลมิเอะจะให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่เบียงกี้ประสบอุบัติเหตุขับรถหลุดโค้งระหว่างทำการแข่งขันเจแปนส์กังฟีสที่สนามซูซูกะเซอร์กิตเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องราวของกีฬาต่างประเทศในช่วงของ Sport World นะครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับสุดสัปดาห์นี้กีฬาในบ้านเราฟุตบอลเข้มข้นเหลือเกินครับยาบาฮ่าลีกวันจะปิดตัวลงไทยพรีเมียร์ลีกจะปิดตัวลงครับสถานการณ์ของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในการลุ้นแชมป์กับบุรีรัมย์กับชลบุรีจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสามสิบเอ็ดตุลาคมปี1988เกม NFL Monday Night นัดแรกที่อินดิแอนโพลิสโค้ลเอาชนะเดนเวอร์ไปได้55-23